มานี่มานี่นอนนอนนอนฟินมาฮีโร่ก้าวหัวหน่อยแม่พี่ฟิล์มอยู่ไหนอ่ะพี่ฟิล์มอยู่บนบ้านลูกถ้างั้นเดี๋ยวเราฟิล์มไปหาพี่ฟิล์มแป๊บนึงนะแม่ได้จ้าเบื่อจังเลยไม่มีใครเล่นด้วยไปเล่นกับพี่ฟิล์มดีกว่านี่น่ารักจริงๆนอนนอนนอนเช้าแล้วนะก็ยังไม่ออกจากห้องอีกดูสิขนเต็มที่นอนมาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักให้อภัยพี่ฟิล์มอยู่หรือเปล่าอยู่มีอะไรเหรอฟิลน้องฟิลขอเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมได้ฟิลพี่อยู่กับฮีโร่เข้ามาเลยจ๊ะเอ๋พี่ฟิล์มตุ๊กตาเยอะมากเลยใช่ฟิลพี่เพิ่งสั่งมาน้องฟิลขอเล่นได้ไหมได้ดิฟิลฟิลจะเล่นตัวไหนเล่นไปเลยตัวนี้พี่ฟิล์มอู้น่ารักจังตัวนี้นะพี่เพิ่งสั่งมาเลยได้มาเมื่อวานน่ารักมากเลยพี่ฟิล์มสีเรนโบว์ด้วยใช่มันเป็นหมีแฟรี่นะน้องฟิลมันจะมีปีกอะบินบินบินตอนนี้น้องฟิลขอได้ไหมน้องฟิลอยากได้ขอเลยเหรอฟิลพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะมันน่ารักมากเลยน้องฟิลก็ยังไม่มีน้องฟิลขอนะฟิลตัวนี้หายากมากเลยนะลิมิเต็ดด้วยพี่เพิ่งได้มาเองพี่ฟิลก็มีฮีโร่แล้วไงตัวนี้น้องฟิลขอนะ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 ก็ได้ฟิลเอาไปเถอะเดี๋ยวพี่ค่อยสั่งใหม่ละกันจริงเหรอพี่ฟิลเอาไปเลยเย้ดีใจจังเลยได้หมีแล้วถ้างั้นน้องฟิลขอไปกันนะได้ตุ๊กตาใหม่ดีใจจังเลยเอาไปอวดแม่ดีกว่าไปกันน้องหมีอะไรเนี่ยฟิลเข้าห้องเรามาก็ได้ตุ๊กตาไปทั้งตัวนึงแน่แถมรุ่นลิมิเต็ดด้วยเพิ่งสั่งมาแท้ๆแต่ทำไม่ให้เดี๋ยวก็ไปฟ้องแม่แล้วก็หาว่าเราขี้งกขี้เหนียวอีกเฮ้ยฟิลนี่เอาแต่ใจจริงๆเลยแม่นี่น้องฟิลมีอะไรจะอวดมีอะไรเหรอน้องฟิลแม่น้องฟิลได้ตุ๊กตาใหม่มาจากห้องพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มให้มาพี่ฟิล์มให้น้องฟิลเลยเหรอลูกใช่แม่พี่ฟิล์มยกให้น้องฟิลใช่เหรอน้องฟิลเมื่อวานแม่ขอจับพี่ฟิล์มยังไม่ให้แม่จับเลยเมื่อกี้น้องฟิลขึ้นไปข้างบนมาพอขึ้นไปปุ๊บพี่ฟิล์มให้เลยพี่ฟิล์มให้ก็ดีแล้วพี่ฟิล์มรักน้องฟิลนะเนี่ยใช่แม่แม่อะน่ารักจริงๆเลยเราให้ฟิลตอนไหนเนี่ยฟิลนั่นแหละมาขอเราบนห้องถ้าเราไม่ให้นะเดี๋ยวฟิลก็มาฟ้องแม่แล้วก็หาว่าเราขี้เหนียวอีกดูสิยังกล้าพูดอีกนะว่าเราให้ไปดูดิฟิลอะเอาแต่ใจจริงๆเลยแม่หนังเรื่องนี้สนุกจังเลยสนุกจริงๆด้วยน้องฟิลฮาทั้งเรื่องเลยลูกใช่แม่น้องฟิลชอบชอบชายลงรังมากเลยแม่แม่ฟิลจะไปร้านก็แม่แม่จะอะไรไหมไม่เอาจ้ะพี่ฟิลพี่ฟิลไปเถอะพี่ฟิล์มน้องฟิลไปด้วยงั้นพี่อ่ะขับสกูตเตอร์ไปนะฟิลก็ขับตามมาละกันจ้าระวังรถด้วยนะลูกค่ะแม่พี่ฟิล์มไปร้านแม่แมวกันน้องฟิลพร้อมแล้วไปกันฟิลทำไมบีดไม่ไปอ่ะพี่ฟิล์มรอน้องฟิลด้วยสกูตเตอร์น้องฟิลเสียเป็นไรอ่ะฟิลบีดไม่ไปโอเคฟิลเดี๋ยวพี่กลับไปช่วยดูไหนฟิลสกูตเตอร์เป็นไรมันบิดไม่ไปอ่ะพี่ฟิล์มทำไมอ่ะพี่ว่าพี่ต้องชาร์จแบตให้นะมันบิดไม่ไปเหรอใช่พี่ฟิล์มแล้วทำไงดีอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลขอขี่สกูตเตอร์ของพี่ฟิล์มได้ไหมอ่ะแล้วให้พี่ฟิล์มมาขี่จักรยานไปอย่างนี้พี่ก็เหนื่อยดีเสียสละให้น้องฟิล์มหน่อยไม่ได้หรออีกแล้วฟิล์มเมื่อเช้าก็ขอตุ๊กตาพี่ไปตัวนึงนะฟิลจะให้พี่ปั่นจักรยานบิดหรอนะพี่ฟิล์มนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกได้ฟิลงั้นฟิลเอาสกูตเตอร์ไปเก็บแล้วก็มาขับคันของพี่แทนเดี๋ยวพี่จะปั่นจักรยานไปได้พี่ฟิล์มฟิลเนี่ยเอาแต่ใจอีกแล้วนะทั้งๆที่ขอตามเรามาได้แท้ก็ยังไม่ใช้สกูตเตอร์เราอีกเอาแต่ใจจริงๆเลยแค่นี้ก็ไม่ต้องปั่นจักรยานให้เมื่อยแล้วได้ขี่สกูตเตอร์แล้วเราฟิล์มตามเราไปทันนะจะให้ตามทันได้ไงฟิลขับสกูตเตอร์พี่แล้วพี่ปั่นจักรยานเนี่ยปั่นจักรยานยังเหนื่อยเลยอ่ะไม่น่าให้สกูตเตอร์ฟิลไปเลยร้อนก็ร้อนโอ้ยร้อนจังเลยน้องฟิลแล้วพี่ฟิล์มอ่ะลูกพี่ฟิล์มยังไม่มาเลยแม่ก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมน้องฟิลกลับก่อนน้องฟิลขี่สกูตเตอร์แล้วพี่ฟิล์มปั่นจักรยานแม่พี่ฟิล์มก็เลยกลับมาช้าก่อนน้องฟิลไหนตอนแรกบอกว่าจะขี่สกูตเตอร์ไปคนละคันทำไมพี่ฟิล์มได้ถีบจักรยานอ่ะลูกเพราะว่าสกูตเตอร์ของน้องฟิลอ่ะเสียน้องฟิลก็เลยยืมสกูตเตอร์ของพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มอ่ะปั่นจักรยานไปแทนพี่ฟิล์มเลยกลับมาช้าเพราะว่าปั่นจักรยานใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่แม่พี่ฟิล์มกลับมาแล้วแม่ข้างนอกแดดร้อนมากเลยอ่ะฟิล์มมันร้อนร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยพี่ฟิล์
มเป็นไงร้อนไหมน้องฟิวไม่เห็นร้อนเลยก็ใช่นะสิก็ฟิวอะขับสกูตเตอร์พี่ปั่นจักรยานนี่พี่ก็ร้อนนะดิสมน้ำหน้าน้องฟิวทำไมพูดกับพี่ฟิมอย่างนั้นล่ะลูกก็พี่ฟิมอะให้สกูตเตอร์หนูเองช่วยไม่ได้ใช่ที่ไหนก็ฟิวอะขอพี่ถ้าพี่ไม่ให้เดี๋ยวฟิวก็ฟ้องแม่แล้วก็งี่เง่าอีก็พี่ฟิมให้หนูเองไม่ใช่หรอจะมาบ่นทำไมเอ้านี่พี่ผิดใช่ไหมเนี่ยก็พี่ฟิมแม่น้องฟิวเองช่วยไม่ได้น้องฟิวทำไมพูดอย่างนั้นอะพี่ฟิวโมซาแบ่งให้ทำไมเอาแต่ใจจังอะลูกใช่แม่ขี้เกียจคุยแล้วไปดีกว่าอะไรของเขาแม่ดูน้องฟิวดิทำไมเอาแต่ใจจังอย่างเมื่อเช้านะตุ๊กตาน้องฟิวก็มาขอนะฟิวไม่ได้ให้ส่วนสกูตเตอร์ฟิวก็ไม่ได้ให้เหมือนกันน้องก็ขอสกูตเตอร์ตัวเองอะเสียพอถ้าฟิวไม่ให้นะเดี๋ยวเขาก็มาฟ้องแม่ไงเดี๋ยวฟิวก็โดนบ่นไปด้วยดูดิทำไมเอาแต่ใจแบบนี้เดี๋ยวแม่ต้องจัดการสักหน่อยละน้องฟิวเนี่ยดีเหมือนกันแม่อบรมน้องหน่อยได้เลยจ้ะฟิวบ้านเราไม่มีขนมเลยอ่ะไปเซเว่นกับพี่เป้าก็ดีเหมือนกันนะพี่ฟิวไปขอตังค์แม่กันไปพี่ก็อยากไปซื้อขนมเหมือนกันไปแม่จ๋าขอตังค์ซื้อขนมหน่อยค่ะแล้วพี่ฟิวกับน้องฟิวจะไปซื้อขนมที่ไหนกันคะเซเว่นค่ะแม่เซเว่นเหรอใช่ไปกัน2คนใช่ไหมใช่ร้อยนึงพอไหมลูกพอค่ะแม่ขอบคุณค่ะระวังรถด้วยนะค่ะฟิวแม่ให้มา100แล้วแบ่งคนละ50แล้วกันจะได้เท่ากันก็ได้พี่ฟิวงั้นเราไปเซเว่นกันไปฟิวไปกันขึ้นแล้วนะขึ้นมานั่งแล้วใช่ไหมนั่งแล้วฟิวงบคนละ50นะได้เลยพี่ฟิล์มไปเดี๋ยวเราไปดูขนมกันฟิล์มจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขอทุกคนฟิวพี่เอานี้นะ15บาทจ้าที่เหลืออีก35ใช่ไหมพี่เอานี้ด้วยเอาทาโร่เผ็ดน้อยอีก20เป็น35พี่ก็เหลือแค่15บาทแล้วใช่โอ้มีขนมหลายอย่างจังพี่เอานี้เอาแจ็คอีก10บาทพี่เหลือ5บาทอีก5บาทเดี๋ยวไปซื้อลูกอมด้านหน้าฟิวพี่ฟิล์มน้องฟิวจะเอาอันนี้แล้วไข่เค็ม30บาทถ้าฟิวซื้อห่อนี้30ฟิวเหลือ20นะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากกินก็แล้วแต่เหลือ20พี่ฟิล์มอันนี้ก็น่ากินนะ25บาทแต่ฟิวเหลือแค่20นะพี่ฟิล์มแต่น้องฟิวอยากกินน่ะพี่ฟิล์มก็เหลือ5บาทไม่ใช่หรอถ้าพี่ฟิล์มอ่ะเอา5บาทให้น้องฟิวก็ครบพอดีโอเคได้ฟิวเอา5บาทพี่ไปแล้วกันจะได้ครบ100จ้าไปจ่ายตังค่ะไปกับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอันนี้ก็น่ากินคอนพับแต่งบฟิวหมดแล้วนะแล้วในตะกร้าก็ครบร้อยแล้วด้วยพี่ฟิล์มเสียสละให้น้องฟิวหน่อยเอาอันนี้ออกเอานี้เข้านะถ้างั้นพี่ได้แค่2ห่อแต่ฟิวได้ทั้ง3ห่อแล้วนะพี่ฟิล์มนะเสียสละให้น้องฟิวหน่อยยังไงก็กินด้วยกันอยู่ดีอะไรของฟิวเนี่ยแม่ก็แบ่งมาให้แล้วไงคนละ50แล้วน้องฟิวอยากได้เพิ่มพี่ฟิล์มก็เสียสละหน่อยสิฟิววันนี้นี่รอบที่3แล้วนะรอบแรกก็ตุ๊กตารอบที่2ก็สกูตเตอร์รอบนี้ขนมอีกฟิวเนี่ยเอาแต่ใจมากไปแล้วนะเอาแต่ใจอะไรน้องฟิวแค่อยากกินขนมเองนี่แหละเขาเรียกว่าเอาแต่ใจน้องฟิวอยากได้ขนมอันนี้ใช่ไหมใช่พี่ฟิล์มโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดีมากเลยพี่ฟิล์มไปจ่ายตังค์กันพี่ฟิล์มแป๊บนึงน้องฟิวอยากได้ของเล่นเอาไปอีกทำไมอ่ะฟิวก็เนี่ยมันครบแล้ว100นึง25บาทเองพี่ฟิล์มถ้าฟิวจะฟิวก็ต้องเอาขนมตัวเองออกนะไม่เอาพี่ฟิล์มน้องฟิวก็อยากกินขนมพี่ก็อยากกินของพี่เหมือนกันอย่าพี่ฟิล์มเลือกกินกับน้องฟิวไงก็ไม่เอาของที่ฟิวเลือกมาพี่ไม่ค่อยชอบพี่ฟิล์มน้องฟิวเอาอันเดียวเองพี่ฟิล์มก็เอาของพี่ฟิล์มออกสิฟิวนั่นแหละเอาของตัวเองออกของตัวเองก็เยอะแยะแล้วเนี่ยเอาออกไปเลยเนี่ยสองอันเนี้ยเอ้าฟิวแล้วพี่จะกินอะไรอ่ะก็กินกับหนูไงพี่ฟิล์มก็มันเป็นของที่พี่ไม่ชอบอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยกินกินไม่เหินเดี๋ยวก็อิ่มเองแล้วแต่ฟิลแล้วกันตามใจฟิลฟิลจะเอาอะไรก็ไปเลยพี่แมวเล่าจ้าฟิลเนี่ยเอาแต่ใจจริงๆเลยร้อยหนึ่งที่แม่ให้มาเนี่ยฟิลซื้อหมดเลยอ่ะเราไม่ได้ขนมสักอย่างพี่ฟิลไม่จ่ายทางการกลับบ้านได้เออเอาไปฟิล์มกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะได้อะไรกลับมามากอ่ะพี่ฟิล์มฟิล์มอ่ะไม่ได้หรอกแม่ถุงเนี้ยของน้องหมดเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะน้องฟิล์ม
ก็หนูมองเห็นอะไรน้องฟิวก็อยากได้ไปหมดเลยน้องฟิวทำแบบนี้ไม่ดีนะเหมือนเด็กเอาแต่ใจมากเลยเอาแต่ใจตรงไหนอะแม่น้องฟิวแค่อยากกินขนมเองนั่นแหละฟิวก็ดูฟิวสิแม่ให้มาตั้งร้อยนึงแน่แทนที่เราจะแบ่งกันฟิวก็เอาส่วนของพี่ไปใช้หมดเลยเขาเรียกว่าเอาแต่ใจใช่น้องฟิวเมื่อเช้าก็เหมือนกันไปขอตุ๊กตาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไม่ได้ให้หนูสักหน่อยหนูก็ไปขอเขาแล้วอีกอย่างรอบสองเหมือนกันไปขี่สกูตเตอร์ของพี่ฟิล์มอีกแล้วก็ให้พี่ฟิล์มปั่นจักรยานแล้วรอบนี้อีกเงินก็ไม่ยอมแบ่งพี่ฟิล์มซื้อคนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจรู้หรือเปล่าน้องฟิล์มวันหลังน้องฟิล์มจะไม่ทำอีกแล้วน้องฟิล์มขอโทษนะคะแม่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มยกโทษให้น้องไหมลูกได้แม่ฟิล์มยกโทษให้น้องเสมอดีมากแต่ฟิล์มบอกว่าหลังอย่าเอาแต่ใจแบบนี้อีกนะมันไม่ดีค่ะพี่ฟิล์มถ้าฟิล์มโตไปอ่ะแล้วไปอยู่ในสังคมนะแล้วฟิล์มทำตัวแบบนี้ก็จะไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยหรือไม่มีใครรักเลยนะใช่น้องฟิล์มเอาแต่ใจค่ะพี่ฟิล์มอย่าน้องฟิล์มจะจำไว้ดีมากจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นเด็กที่เอาแต่ใจเนี่ยเราก็ควรปรับตัวเข้าหาคนอื่นนะคะจะได้มีคนรักนะทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย